อีกนะครับไม่กี่วันก็คงจะได้นะครับการจัดตั้งนะครับเลือกประธานสภาซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะครับอยากรู้ข้อมูลเอ๊ะมันจะเป็นยังไงประธานสภาจะเป็นใครยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเจอนะครับบทความนะครับไปเจอสำนักข่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมไปเจอนะครับข้อมูลหรือการวิเคราะห์อะไรในแง่มุมต่างๆก็จะเอามานำเสนอให้กับคนที่เป็น FC นะครับคนที่ติดตามเนี่ยได้ลองพิเคราะห์และพิจารณานะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งแน่นอนครับบทความเนี่ยพอผมอ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกน่าที่จะเอามาให้ทุกคนได้วิเคราะห์และก็พิจารณาดูแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของนักข่าวเองนักการเมืองเองนักวิชาการเองอะไรต่างๆมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง 100% แต่เป็นการวิเคราะห์ในหลายๆมุมหลายๆแง่นะครับแต่ต้องการให้เอามาเปิดเผยเพื่อให้กับทุกคนได้รู้ว่าในหลายแง่หลายมุมเป็นยังไงนะครับเจาะนะครับ2ขั้วในนะครับ8พรรคร่วมบันไดขั้นแรกชิงเก้าอี้ประธานสภาตัวแปรตั้งรัฐบาลศึกชิงประมุขนิติบัญญัติมิใช่แค่เรื่องคุมเกมโหวตในสภาร่างเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบันไดขั้นแรกในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นโดยหลังจากนี้นะครับเพราะบรรดา8พรรคร่วมมีส.ส.ทั้งหมด312เสียงนั้นแม้ฉากหน้าจะดูเป็นเอกภาพเนื้อเดียวกันแต่ฉากหลังยังคงลบลาปล่อยข่าวดิสเครดิตใส่กันอย่างต่อเนื่องโดยมีเพื่อไทยก้าวไกลเป็นหัวขบวนหลักนะครับโฟกัสประเด็นร้อนทางการเมืองห่วงเวลานี้นะครับการเดินเกมชิงเก้าอี้ประธานสภาระหว่างเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยนะครับกลับมาระอุอีกครั้งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกต.เนี่ยประกาศรับรองผล500ส.ส.หลังการเลือกตั้งนะครับ66อย่างเป็นทางการมาเกมนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันให้ดีเพราะคือตัวแปรสำคัญชี้ขาดว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะอยู่ถึงฝั่งฝันได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่นะครับแต่ศึกชิงประมุขนิติบัญญัติมิใช่แค่เรื่องของเกมคุมโหวตในสภาร่างเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบันไดขั้นแรกไปในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นด้วยหลักการจากนี้เพราะบรรดา8พรรคร่วมมีส.ส.รวมนะครับ312เสียง312เสียงนั้นนะครับแม้ฉากหน้าจะดูเป็นเอกภาพเนื้อเดียวกันแต่ฉากหลังยังมีลบลาปล่อยข่าวดิสเครดิตใส่กันอย่างต่อเนื่องโดยมีเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นหัวขบวนหลักหากเจาะใส่นะครับในแบ่งกำลังของ8พรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นภาพดังนี้1นะครับฝ่ายสีแดงเนี่ยมีอยู่5พรรคได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคสังคมใหม่เพื่อไทยเนี่ยนะครับคือพรรคใหญ่ได้คะแนนเสียงการเลือกตั้ง2566มาเป็นอันดับ2นะครับด้วยคะแนนเสียง141ที่นั่งคะแนนนะครับป๊อปคูล่าโหวตจำนวน10ล้านเสียงมากด้วยคอนเนคชั่นทางการเมืองและสายสัมพันธ์กับกลุ่มทุนหลายกลุ่มและยังคงเดินเกมการเมืองเพื่อเปิดทางให้คนแดนไกลได้กลับบ้านขณะที่พรรคประชาชาติมีวันมูฮัมหมัดนอมะทานะครับผู้นำกลุ่มวาดอกนะครับอดีตคนใกล้ชิดรัฐบาลสีแดงเคยนั่งเก้าอี้สำคัญทั้งรองนายกและรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงช่วงรัฐบาลไทยรักไทยเคยเป็นอดีตประธานสภายุคของบิ๊กจิ๋วนะครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกนะครับล่มหัวจมท้ายกับฝ่ายสีแดงมายาวนานแทบจะค่อนชีวิตของทางการเมืองนะครับส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับใกล้ชิดกับกลุ่มวาดะนะครับเติบโตทางราชการในยุครัฐบาลสีแดงเบ่งบานอำนาจปี2551นะครับเคยเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เมื่อปี2554เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการนะครับบริการจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบต.บต.นะครับก่อนจะสิ้นสุดเมื่อรัฐประหารปี2557และเจ้าตัวไปร่วมก่อร่างสร้างพรรคประชาชาติกับวันนอเมื่อปี2561พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนำโดยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ถูกมองว่าเป็นปีกขวาในปีกซ้ายนะครับซึ่งมีจุดยืนชัดเจนว่าไม่เอาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายหลังนะครับหล่นวาทะนะครับตำนานตัดพี่ตัดน้องกันในสภาโดยก่อนการเลือกตั้ง2556
นะครับ2566นะครับเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนการตั้งรัฐบาลว่ารับได้หากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเป็นนายกแน่นอนว่าบิ๊กป้อมก็คืออีกหนึ่งตัวแปรในหลังฉากและถูกพูดถึงท่ามตลอดนะครับท่ามกลางกระแสดิวรับระหว่างบิ๊กเดมสีแดงนะครับและพลังประชารัฐนะครับตั้งแต่เหตุการณ์เลื่อยขานายกนะครับในศึกซักฟอก2564จนผู้กองธรรมนัสพมเผ่าและนะครับพรรคพวกต้องกระเด็นออกจากพรรคพลังประชารัฐไปและได้กลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อ2ปอแยกกันเดินโดยบิ๊กตู่แยกย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเพื่อไทยรวมพลังของเครือข่ายแป้งมันนะครับแห่งเมืองย่าโมที่ปัจจุบันนะครับแผ่ขยายอิทธิพลอยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมกับต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีไปด้วยนะครับโดยการเลือกตั้ง2566ที่ผ่านมาพรรคนี้สร้างฟาร์มพลิกล็อกสั่นสะเทือนในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากผู้สมัครส.ส.พรรคนี้ชนะนะครับบ้านใหญ่อุบลได้ถึง2คนชนะชูวิทย์กุ่ยสมคิดเชื้อคงจากเพื่อไทยนะครับพรรคพลังสังคมใหม่มีชาววฤทธิ์ขจรพงษ์กีรติเป็นหัวหน้าพรรคและอังกูลไผ่แก้วเป็นเลขาธิการพรรคโดยพรรคนี้เป็นคนคุ้นเคยนะครับระหว่างนะครับฝ่ายสีแดงและฝ่ายสีส้มเนื่องจากชาวฤทธิ์พื้นเพเป็นคนจังหวัดน่านทำงานการเมืองในพื้นที่มาอย่างยาวนานรู้จักมักจีกับนักการเมืองในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นอย่างดีรวมถึงมีสายสัมพันธ์อันดีกับหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันด้วยนะครับส่วนอังกอรไออังกูลนะครับคืออดีตเลขาธิการพรรคพึ่งหลวงที่ถูกก้าวไกลเซ้งไปทำพรรคภายหลังยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าพรรคนี้น่าจะเดินอยู่นะครับข้างฝ่ายสีแดงนะครับ2ก็คือฝ่ายสีส้มเนี่ยมี3พรรคได้แก่พรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมพรรคก้าวไกลเนี่ยคือพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจากพรรคอนาคตใหม่สร้างปรากฏการณ์ได้รับเสียงถล่มทลายในการเลือกตั้งปี2562จากการรวมตัวกันตอนแรกสุดนะครับจาก3สหายเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต๋อมชัยทวัฒน์ตุลานนท์ติ่งสราวุธใจหลักหลังจากนั้นได้รวมตัวกับนักวิชาการคนรุ่นใหม่เช่นปิยบุตรแสงกนกุลพันนิกาวานิชลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2562และสร้างเซอร์ไพรส์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับนำทัพกว่าส.ส.เข้าสภากว่า82คนแต่ต้องตกม้าตายถูกยุบพรรคในประเด็นการกู้ยืมเงินต่อมาได้เซ้งพรรคอื่นนะครับก่อร่างสร้างก้าวไกลอีกครั้งโดยวางตัวนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคและขยับชัยทวัฒน์ตุราธนนะครับจากผอ.พรรคอนาคตใหม่มานั่งเลขาธิการพรรครวมถึงสรายุทธ์ใจหลักนะครับมานั่งเป็นผอ.พรรคก้าวไกลและขับเคลื่อนงานการเมืองจนสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์ส้มชนะเป็นพรรคอันดับ1พาส.ส.เข้าสภากว่า151คนมากกว่าพรรคอนาคตใหม่เกือบ2เท่าแน่นอนว่าหมายมั่นปั้นมือชมพิธาเป็นนายกคนที่30พรรคไทยสร้างไทยนะครับถูกสร้างขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์คุณหญิงหน่อยเนี่ยเข้ามาสั่งการในค่ายของสีแดงสุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหอบคนข้างกายนะครับออกไปตั้งพรรคใหม่แทนโดยดึงตัวนะครับนาวาตรีสิทธาธิวารีหรือผู้การปุ่นนะครับอดีตนักการเมืองดังนะครับยุคไทยรักไทยเบ่งบานกลับมาช่วยงานอีกครั้งแม้ว่ากระแสพักนี้จะดีแต่สวนทางกับการเลือกตั้งปี2566ที่ได้ส.ส.นะครับเพียง6คนโดยเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1คนเท่านั้นที่สำคัญนะครับบาดแผลในอดีตกับเพื่อไทยย่อมไม่อาจจะทำให้ไทยสร้างไทยเนี่ยกลับไปเป็นผึกแผ่นกับคนแดนไกลใดอีกดังนั้นจึงเห็นความพยายามจากบิ๊กเนมไทยสร้างไทยต้องการให้เพื่อไทยรับปากเป็นสัญญาประชาคมไว้ว่าแม้จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็จะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคก้าวไกลนะครับต่อไม่แยกตัวอีกนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นอดีตคนรักย่อมรู้ไส้รู้พุงกันดีนะครับแน่นอนหากเพื่อไทย
ได้ส้มหล่นจัดตั้งรัฐบาลพักแรกที่จะไม่นำมาร่วมงานด้วยก็คือพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักที่ถูกเซ้งต่อเมื่อปี2563โดยปิติพงษ์เต็มเจริญเป็นหัวหน้าพักและกันนวีสืบแสงเป็นเลขาธิการพ่วงเก้าอี้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพักตอนแรกปิติพงษ์นะครับที่มีความสนิทสนมส่วนตัวกับเสแมวนะครับพลโทพลาดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการนะครับสมช.จะปั้นพักนี้ให้คล้ายคลึงกับกลุ่มแคร์นะครับของเพื่อไทยแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเสแมวกับค่ายเพื่อไทยส่วนปิติพงษ์ยังคงปั้นพักต่อโดยโฟกัสพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ทำงานร่วมกับนะครับ NGO ทั้งในไทยและต่างประเทศสุดท้ายนำพาส.ส.เข้าสภาได้สำเร็จ1ตำแหน่งและคาดว่าพรรคนี้จะเกาะเกี่ยวกับก้าวไกลไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างไรนะครับทั้งหมดคือ2ขั้วใน8พรรคการเมืองที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องจับตาศึกเก้าอี้ประธานสภาที่ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับก็นี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับจากบทความหนึ่งนะครับในของนะครับสำนักข่าวอิสรานะครับสำนักข่าวอิสราก็ได้เอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับได้รับรู้ข้อมูลนะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับเอาพิวิเคราะห์เอาไว้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามเหตุการณ์ที่มีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันกำลังเข้มข้นกำลังร้อนแรงหลายๆคนก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมเองก็พยายามจะหาข้อมูลหลายๆแง่หลายๆมุมนะครับหลายๆสื่อนะครับที่มีการวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับเอามาไว้นะครับเพื่อให้เป็นการวิเคราะห์หรือเป็นการให้ FC คนที่ได้ติดตามเนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลกันส่วนสุดท้ายแล้วประธานสภาจะเป็นใครการเลือกนายกรัฐมนตรีจะผ่านไปยังไงก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆและถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตมีอะไรที่เป็นกระแสก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆครับ